สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight วันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight จะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word แบบออนไลน์ได้ง่ายๆนะครับที่สำคัญคือภาษาไทยไม่เพี้ยนด้วยนะครับใครที่ใช้งานด้านเอกสารพวก PDF เป็น Word นะครับเป็นประจำเนี่ยนะครับพี่ก๊อฟอยากแนะนำว่าคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยเพราะพี่ก๊อฟมีเว็บไซต์นึงนะครับมาแนะนำว่าสามารถแปลงนะครับเป็นจาก PDF เป็น Word นะครับที่สำคัญคือรองรับภาษาไทยด้วยนะครับใครที่ต้องการแปลงแบบนี้นะครับไปดูกันดีกว่าว่าเว็บไซต์นี้ดียังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word นะครับแบบออนไลน์ที่สำคัญคือภาษาไทยไม่เพี้ยนด้วยนะครับซึ่งพี่ก๊อฟเนี่ยก่อนหน้านี้พี่ก๊อฟเคยทำคลิปแนะนำแล้วแต่ก็จะมีขั้นตอนยุ่งยากพอสมควรเพิ่งพี่ก๊อฟไปเจอเว็บนี้มานะครับก็ต้องบอกว่าเว็บนี้แปลงได้ง่ายกว่านะครับชื่อว่า PDF to Doc นะครับตรงนี้นะ .com นะกับทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็กดเข้ามาเจอหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟจะยกตัวอย่างเช่นพี่ก๊อฟต้องการแปลงไฟล์ตัวนี้นะครับบอกเอ้ยแปลงไฟล์ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับทุกทีเวลาแปลงมันจะอักขระเพี้ยนนะนะครับคราวนี้ก็คือนะครับพี่ก๊อฟก็แค่ลากลงมานะครับพอลากมาเสร็จปุ๊บระบบมันจะทำการแปลงให้เลยเนี่ยกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยได้เลยนะพี่ก๊อฟยกตัวอย่างให้ดูเซฟนะครับคราวนี้เรามาเปิดกันดูเนี่ยนะครับเห็นไหมไม่เพี้ยนเห็นไหมนี่ครับนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการแปลงไฟล์ง่ายมากเห็นไหมนะครับดูได้เลยนะครับทำให้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับหรือต้องการแปลงไฟล์เยอะๆนะครับแล้วก็แค่กดนะครับอัปโหลดก็คือกดไฟล์ตัวนี้มาเพิ่มนะครับสูงสุดเนี่ยถึง20ไฟล์พร้อมกันเลยนะแล้วพออัปโหลดไปแล้วปุ๊บนะครับเราสามารถดาวน์โหลดทีละไฟล์ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดพร้อมกันให้เป็นซิปไฟล์ก็ได้อย่างยกตัวอย่างพี่ก๊อฟดาวน์โหลดพร้อมกันเป็นซิปไฟล์ปึ๊บนะครับพี่ก๊อฟก็ซิปไฟล์เก็บไว้คราวนี้แล้วก็ไปเปิดไฟล์ซิปนี่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Attach All นะครับก็คือแตกไฟล์ออกมาปึ๊บคราวนี้เราก็จะได้ไฟล์ Word นะครับเนี่ยครับจาก PDF 2อันนะฮะกดนี่นะครับเปิดขึ้นมาชื่อยังก็ถือว่าโอเคนะระดับหนึ่งเห็นไหมชื่อหัวข้อยังชัดเจนนะแต่ถามว่า 100% มั้ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ 100% ทุกอันนะต้องบอกว่ายังมีหลุดบ้างนะครับแต่ถามว่าเพี้ยนน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับพี่ก็ว่าเพี้ยนน้อยนะแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกกว่าเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอันนู้นเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าเราใช้ตัว Google Drive นะครับในการแปลงเนี่ยก็ต้องมานั่งก๊อปวางใหม่ถูกไหมแต่เนี้ยก็คือต้องบอกว่าเราสามารถแก้บางคำได้แค่นั้นเองนะครับนี่ขั้นตอนในการแปลงไฟล์ PDF นะครับจาก PDF เนี่ยเป็น Word นะครับโดยต้องบอกว่าแปลงได้ง่ายกว่านะครับและรองรับภาษาไทยด้วยเพี้ยนน้อยนะต้องบอกเพี้ยนน้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการแปลงไฟล์ PDF ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ